วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอต้องบอกเลยว่าวันนี้29ธันวาคมนะครับ2560ลุงหนอแวบมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะเมื่อช่วงเช้านี่ลุงใช้บริการของแอร์เอเชียเข้ามานะนั่งแป๊บเดียวคือพอดีเจอพี่ๆข้างๆนั่งคุยกันเรื่องกล้องกันอยู่พักนึงหันมาอีกทีเขาประกาศว่าจะลงสถานีในสนามบินเชียงใหม่แล้วนะครับพอดีวันนี้ถือโอกาสตั้งใจมาเที่ยวประมาณสัก4หรือ5วันตีซะ5วันนะครับลงมาถึงก็โอ้โหฟ้าครึ้มมากเลยเดี๋ยวลุงหนอหันให้ดูนะครึ้มเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่ว่าลุงหนอเนี่ยเอาความจริงลุงหนอก็มาเที่ยวเชียงใหม่หลายปีแล้วพอดีว่าขับรถวนมาเปิด GPS นำทางมาจะไปทานเขาเรียกอะไรนะก๋วยจั๊บสามกษัตริย์ทีนี้ GPS มันนำอีกท่าไหนวนมาดันมาเจอวัดพันแหวนซึ่งเป็นวัดที่ลุงหนอตั้งใจจะมาดูนิดนึงนะฮะวัดพันแหวนนี่ลุงหนอได้รายชื่อมาจาก15วัดในคูเมืองซึ่งเป็นวัดที่ลุงหนอว่ามีความน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพกับวิดีโอไปให้ดูกันนะนี่แหละครับเพื่อนๆลุงหนอยืนอยู่ตรงเจดีย์วัดพันแหวนนะรายละเอียดสวยงามมากครับก็ต้องบอกเลยว่าลืมบอกไปหน่อยว่าอุปกรณ์ที่ลุงหนอใช้ตอนนี้นะครับก็คือ EOS Canon 200D นะเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือ My Video Log นะทริปนี้ลุงหนอใช้แค่นี้ครับส่วนตัว EOS M200D เนี่ยลุงหนอใช้คู่กับกล้องเลนฮะเลน18 มิล f4.5 ถึง 5.6 นะครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะจะบอกเลยว่าลวดลายวิจิตรบรรจงมากนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาวัดพันแหวนนะนี่นะครับเจดีย์สวยงามนะดีครับคุณลุงหนอวันนี้เป็นไงบ้างครับเดี๋ยวก่อนลุงหนอกำลังถอยแต่แนะนำนิดนึงว่ามากับพี่บุ้งนะต้องเรียกเฮียบุ้งแล้วกันเฮียบุ้งนะบอกเฮียบุ้งนี่เป็นเพื่อนจากเทพศิรินทร์มาจบด้วยกันมาวันนี้มาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันใช่พอดีเมื่อกี้นี่จะไปทานก๋วยจั๊บอันลือชื่ออะไรเขาเรียกก๋วยจั๊บสามกษัตริย์ใช่ไหมพี่บุ้งใช่ครับแล้วปรากฏว่าแถวสามกษัตริย์ปรากฏว่าGPS มันดันนำทางมาผ่านวัดพันแหวนก่อนก็เลยถือโอกาสไปเก็บภาพที่วัดพันแหวนก่อนนะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะเพราะว่าวันนี้มาเป็นไงฟ้าครึ้มมากพี่บุ้งฟ้าก็ไม่ครึ้มมากนะไม่ครึ้มมากใช่ไหมนะแล้วพี่บุ้งดีมากเลยฮะมาทริปนี้นะครับพี่บุ้งขาพลิกครับนะฮะอันนี้สะดอกคอสิ้นสะดอกก็เลยเมื่อกี้แวะไปให้โรงพยาบาลเอายามานิดนึงนะแต่รับประกันได้กินเบียร์2ขวดก็หายเชื่อลุงดินะฮะกินมาเยอะแล้วครับไม่ใช่2ขวดได้เลยอ้าวเดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บ3กษัตริย์กันแล้วเดี๋ยวเรารีวิวกันต่อเนาะจัดไปโอเคครับ
ตอนนี้ลุงหนอก็หาที่จอดรถไกลมากเลยครับต้องเดินตัดมานิดนึงคือจริงแล้วก็มีลูกค้าแนะนำไอ้ตรงก๋วยจั๊บสามกษัตริย์มาแล้วมาเมื่อปีที่แล้วไม่ได้ทานเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาปิดนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสจัดสักทีนึงว่าเป็นไงบ้างนะแต่ว่าแนะนำเพื่อนๆนะเห็นบอกเขาอร่อยนะครับที่เรียกก๋วยจั๊บสามกษัตริย์เห็นก็บอกว่ามีชื่อเสียงมานานนะมาง่ายๆครับก็คือถ้าหันหน้าเข้าอนุสรีสามกษัตริย์นะครับจะมีซอยทางขวามือเข้ามาจนสุดซอยนะฮะแล้วเลี้ยวขวานิดนึงจะเจอร้านครับนะลูกค้าเขาเยอะดีนะครับเอาละมีโอกาสได้กินแล้วลองสักทีนึงนะครับเมื่อกี้นี้ได้กินสมใจลุงหนอแล้วก๋วยจั๊บสามกษัตริย์อร่อยดีนะลุงหนอว่าอร่อยดีนะครับตอนนี้ก็เลยเขาเรียกขวัญใจของป้าลีเขาคือทุกครั้งที่มานี่บอกเลยเพิ่งรู้จักนั่นก็คือเขาเรียกอะไรนะตรอกเหล่าโจ้นะฮะแนะนำเพื่อนๆมาเดินเล่นกันเขาจะมีเป็นคล้ายๆสำเพ็งที่กรุงเทพฮะเป็นผ้ามุ้งผ้าแมวมาขายกันนะวันนี้ก็ลุงหมอมาจอดตรงวัดแสนฝางอยู่ตรงข้ามกับไอ้เจ้าตอกเหล่าโจ้นะฮะถามว่าเหล่าโจ้อยู่ไหนเหล่าโจ้ก็คือกาดวรรถนั่นแหละครับหรือว่าที่เขาเรียกรวมกันว่ากาดหลวงนะครับก็จะมีกาดต้นลำไยกับกาดวรรถเขารวมเรียกกาดหลวงเขาจะมีซอยด้านหลังนะเดี๋ยวลุงหมอพาดูบรรยากาศลืมบอกไปครับทริปนี้ดูครับทริปนี้ลืมแนะนำไปนี่ป้าลีก็มาเห็นไหมนี่เดินอยู่ข้างหน้าพี่บุ้งเดินนำไปนะฮะขาพันนิดนึงนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดินเข้ามาลายสวยๆเพียบเลยครับเลือกไม่ถูกไว้แวะมากันได้ครับThank you.
นาะตลกอ่ะเมื่อยแล้วครับเพราะว่าจะรีต่อของนานไปแล้วนะขายดีๆนะครั้งที่ลุงหนอมาเดินที่ตอกเหล่าโจ้เนี่ยนะลุงหนอก็จะสังเกตตลอดว่ามีวัดอยู่ฝั่งตรงข้ามตอกเหล่าโจ้ก็คือวัดแสนฝางก็บอกเพื่อนๆเลยว่าบางทีมาเชียงใหม่แทบทุกปีเนี่ยทุกครั้งที่ลุงหนอมาเนี่ยก็จะมาซื้อของฝากกับกรุงเทพใช่มั้ยแต่ไม่เคยคิดที่จะเดินเข้าไปดูในวัดแสนฝางเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อากาศครึ้มๆและมีตอนนี้4 โมงครึ่งไม่รู้ทันป่ะนะเดี๋ยวลุงหนอจะพาเข้าไปดูวัดแสนฝางนะครับนี่แหละครับลุงหนอมาถึงแล้วนี่คือเจดี
วัดแสนฝางอ้าวลุงแพนให้ดูเลยนะครับมาถึงแล้วสวยนะเงียบๆสงบดีครับเดี๋ยวลุงหนอเก็บภาพบรรยากาศไปฝากนะลุงหนอมาเดินอยู่วัดแสนฝางนะครับก็วันนี้อย่างว่านะ29ธันวาคมนะตั้งใจว่าด้านในก็คือพระประธานในโบสถ์จะเปิดนะปรากฏว่าหลวงพี่บอกว่าวันนี้ปิดครับ อ้าวไม่เป็นไรลุงเก็บบรรยากาศรอบๆจะดีไปให้นะครับแต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ว่าน่าสนใจมากๆสำหรับวัดแสนฝางนะแต่ว่าวันนี้ฟ้ามันครึ้มไปนิดนึงนะฮะแสงมันไม่ค่อยดีมันก็เลยตุ่นๆ นิดนึงอ้าวหนอเดินบนนะครับนี่มีปืนใหญ่ด้วยเห็นไหมปืนใหญ่นะอ้าวไว้มีโอกาสแวะกันมานะครับมีโอกาสเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยมาปุ๊บก็จะมาซื้อของฝากที่ตอกเหล่าโจ้นะข้ามมานิดนึงนะครับวัดแสนฝางน่าสนใจฮะสวยจริงสวัสดีครับมาอีกแล้วรอบดึกอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปป้าลีพามาเที่ยวประเสริฐแลนด์นะตรงนี้อะไรนะครับฟินมาร์เก็ตอ่ะถ้ามาเชียงใหม่มีโอกาสแวะมานะครับพอดีเดินมาเจ้าแรกเลยนี่น้องเขารับคำตายางแล้วพอดีว่าจังหวะป้าลีเขาจะหาโลโก้ลุงหนอนะครับก็เลยได้จังหวะเลยสั่งทำเลยอ้าวเดี๋ยวลุงหนอคลิปให้ดูเขาทำไงกำลังสเก็ตภาพลุงหนอเลยนะนี่เงาแก้วหรือว่ากระดาษโฟโต้อะไรเงี้ยครับก็จะคมชัดเจนก็จะเป็นกระดาษใสก็คือเป็นทั่วไปก็ได้เนาะได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูจากลายเนี่ยใช้อันไหนก็ได้ครับเพราะว่าตัวล่างน่าจะอาจจะสวยกว่าเพราะว่ามันตัวล่างเนี่ยมันไม่รับความอันนี้กันน้ำใช่ครับกันไม่ใช่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 ไม
ล่ะครับรอมาสักไม่เกิน1ชั่วโมงนะช่างก็มีฝีมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โลโก้ลุงหนออ้าวลองดูกันเห็นไหมโอ้ลุงหนอว่าหลอกกว่าตัวจริงนะมีเขาด้วย เอายังไงแวะมาดูตัวโก้ร้านลุงหนอได้นะครับผมอันนี้คือประกอบเข้ากับเพจนะครับค่ะสั่งได้นะครับหน้าเราเองดอกไม้นี่ค่ะขอความถุงผ้าให้ด้วยเวลาใช้เสร็จก็เก็บเอาไว้ในถุงผ้านะคะมันก็จะคงทนค่ะวอนเพราะว่าเหมือนจะได้หลีกเลี่ยงจากความร้อนค่ะแล้วถ้าแดดร้อนๆจะอาจจะมีหมายว่าแบบสึกหรอมันมีตัวใหญ่ไหมคะใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่ก็อีกนิดนึงค่ะ5x8 เซนค่ะใหญ่กว่านี้ก็ทำได้ค่ะแต่ว่าจะความยากคือโป่งหรือว่ากว่าเราจะพิมพ์ให้มันเรียบได้อะค่ะเพราะพื้นที่มันกว้างบางทีก็จะพิมพ์บ้างไม่ติด